สวัสดีครับได้ยินไหมครับผมขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราพูดถึงคนที่เกี่ยวข้องในคดีแพ่งนะฮะคนที่เกี่ยวข้องในคดีแพ่งมีใครบ้างมีหลายคนมากผมจะพยายามไม่อ้างตัวบทเพื่อให้มันลื่นไหลมากที่สุดนะครับแล้วก็จุดไหนที่อ้างตัวบทเดี๋ยวผมค่อยพูดนะครับเอาคนที่เกี่ยวข้องก่อนนะฮะไลฟ์นี้ถ้าคนยังไม่เคยเรียนกฎหมายเนี่ยมานั่งฟังก็น่าจะพอช่วยได้นะครับจะได้เข้าใจว่าในคดีแพ่งเนี่ยจะเจอใครบ้างนะครับเอาที่เฉพาะที่เกี่ยวกับในคดีเป็นหลักก่อนคนที่เกี่ยวข้องในคดีเป็นหลักนะฮะคนแรกเราจะเรียกว่าคนที่ถูกโต้แย้งสิทธินะฮะในที่นี้เราจะเรียกว่าโจทก์คนที่ถูกโต้แย้งสิทธิ์อีกคนนึงคือคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้โต้แย้งสิทธิ์เราจะเรียกว่าจำเลยก่อนจะมาเป็นโจทก์จำเลยเนี่ยมันจะต้องมีนิติสัมพันธ์อะไรบางอย่างก่อนเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมาเป็นโจทก์หรือจำเลยเนี่ยมันจะมีนิติสัมพันธ์ก่อนที่จะมีนิติสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเกิดจากนิติกรรมนะฮะหรือเกิดจากนิติเหตุหรือบทบัญญัติกฎหมายผมย่อนะฮะบทบัญญัติกฎหมายนะฮะทีนี้นิติกรรมเนี่ยมันจะมีกรณีที่โต้แย้งกันได้เนี่ยมักจะเกิดจากสัญญามันก็จะมีคู่สัญญาแล้วฝ่ายใดโต้แย้งสิทธิ์อีกฝ่ายนึงก็เป็นคนฟ้องนะครับอาจจะมาจากคู่สัญญาแล้วดูจากหนี้เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันมาก่อนแล้วมาฟ้องนิติเหตุเช่นละเมิดก็จะมีคนก่อเหตุละเมิดกับคนเสียหายคนก่อเหตุละเมิดกับคนเสียหายคนก่อเหตุละเมิดก่อความเสียหายแล้วไม่ยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคนเสียหายก็จะมาฟ้องกรณีคนเสียหายก็มาเป็นโจทย์คนก่อเหตุละเมิดจะเป็นจำเลยนะครับส่วนคู่สัญญาแล้วแต่ว่าคู่สัญญาฝ่ายใดโต้แย้งสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือสิทธิ์ตามกฎหมายก็จะถูกคู่สัญญาอีกฝ่ายฟ้องนะครับทีนี้ในเวลาที่เราเรียกเนี่ยถ้ามันเกิดจากนิติกรรมเนี่ยเราจะเรียกว่าคู่สัญญาแต่ถ้าเกิดจากนิติเหตุหรือบทบัญญัติกฎหมายเนี่ยบางทีเราเรียกว่าคู่กรณีโอเคนะฮะทีนี้เวลาที่มาฟ้องคดีเนี่ยเวลาฟ้องคดีถ้าคนที่ฟ้องคดีเราจะเรียกว่าผู้กล่าวหาหรือผู้เสนอข้อหาต่อศาลเราจะเรียกเขาว่าโจทก์ส่วนคนที่ถูกกล่าวหาว่าไปโต้แย้งสิทธิ์ของโจทก์เนี่ยคือจำเลยตอนนี้ก็ยังมาดูว่าโจทก์จำเลยเนี่ยอายุบรรลุนิติภาวะไหมหรือถ้ายังเด็กอยู่เนี่ยมีความรู้หรือสามัญสำนึกเพียงพอที่จะสู้คดีเองได้ไหมถ้ามีความรู้สามัญสำนึกสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะสู้คดีเองได้เขาก็ไม่ต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์มาสู้คดีแทนตรงนี้ในคดีนั้นก็จะไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับก็จะเป็นตัวโจทก์หรือจำเลยเนี่ยดำเนินคดีด้วยตนเองแล้วก็เฉพาะโจทก์กับจำเลยนะฮะที่เราจะเรียกว่าตัวความนะฮะตัวความแล้วเราเรียกฝ่ายจำเลยทั้งหมดเนี่ยทั้งจำเลยทั้งทนายทั้งผู้รับมอบอำนาจทั้งผู้รับมอบฉันทะนะฮะหรือผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยเรียกทั้งหมดว่าฝ่ายจำเลยส่วนของโจทก์ก็คือตัวโจทก์นะครับผู้รับมอบอำนาจโจทก์ผู้แทนโดยชอบธรรมของโจทก์ทนายโจทก์นะครับอันนี้เรียกรวมว่าฝ่ายโจทก์นะครับโอเคนะฮะแต่ถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นคนที่ถูกโต้แย้งสิทธิ์คนที่ได้รับความเสียหายมันควรจะต้องเป็นตัวโจทย์โดยตรงนะฮะฝ่ายจำเลยนะฮะทีนี้ถ้าโจทย์เป็นนิติบุคคลครับนิติบุคคลไม่สามารถฟ้องคดีได้ด้วยตนเองครับเขาจะดำเนินการแทนจะดำเนินการอะไรก็ตามเนี่ยทำการโดยผ่านผู้แทนโดยชอบธรรมของนิติบุคคลผู้แทนโดยชอบธรรมของนิติบุคคลเนี่ยก็คือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลถ้าจะฟ้องคดีแล้วเป็นนิติบุคคลเป็นโจทหรือนิติบุคคลเป็นจำเลยเนี่ยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อจะเป็นผู้แทนของโจทหรือผู้แทนของจำเลยฟ้องคดีในนามของนิติบุคคลนั้นทีนี้ส่วนใหญ่ครับเวลาที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยตัวกรรมการบริหารหรือผู้แทนนิติบุคคลเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาว่างครับมันจะยุ่งกับการประกอบธุรกิจก็จะมีการมอบอำนาจ
ก็มักจะมีผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์หรือผู้รับมอบจากจำเลยซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคลนะครับซึ่งประเด็นนี้ถ้ามีผู้รับมอบอำนาจเนี่ยมันจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจไปด้วยแล้วก็ในทางปฏิบัติเนี่ยเจอบ่อยมากที่ผู้แทนไม่ว่างก็เลยมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจคนที่หนึ่งแล้วผู้รับมอบอำนาจคนที่หนึ่งไม่ว่างก็ยังมีการมอบอำนาจต่อให้ผู้รับมอบอำนาจคนที่สองถ้ามอบจากผู้แทนโดยชอบธรรมผู้แทนเป็น A นะฮะแล้วมอบให้คนต่อมา B แล้วถ้าเกิด B ไม่ว่าง B มอบ C เนี่ยเราจะถือว่า A เนี่ยคือผู้แทนของนิติบุคคลนะครับอาจจะเป็นบริษัทสิงห์ดำอะไรเงี้ยนะฮะสมมุติชื่อบริษัทเป็นสิงห์ดำมีนาย A เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมนาย A เป็นผู้แทนโดยผมขอใช้คำใหม่นะฮะนาย A เป็นผู้แทนของบริษัทสิงห์ดำแล้วA มอบอำนาจให้ B B เป็นผู้รับมอบอำนาจส่วน A เป็นผู้มอบอำนาจแต่อำนาจในที่นี้เป็นอำนาจของนิติบุคคลไม่ใช่อำนาจในนามส่วนตัวของ A มอบอำนาจให้ B B เป็นผู้แทนนะฮะแล้ว B มอบอำนาจต่อให้ C ตอนนี้ท่อนระหว่าง A กับ B เนี่ยจะมีหนังสือมอบอำนาจส่วนระหว่าง B กับ C จะมีหนังสือมอบอำนาจช่วงที่ผมเคยเจอบางทีมอบกัน 3-4 ช่วงนะฮะแล้วคนสุดท้ายเนี่ยมาดำเนินคดีนะฮะอาจจะได้ทั้งฝ่ายโจทก์และได้ทั้งฝ่ายจำเลยนะฮะทีนี้ถ้าเกิดหนังสือมอบอำนาจมันไม่ถูกต้องเนี่ยจะถือว่าการฟ้องคดีมันเป็นไปโดยไม่ชอบส่วนใหญ่มีปัญหาฝ่ายโจทก์คนที่เกี่ยวข้องอีกครับผู้แทนโดยชอบธรรมถ้าโจทก์เป็นบุคคลธรรมดาหรือจำเลยเป็นบุคคลธรรมดาแล้วยังไม่บรรลุนิติภาวะโจทก์ยังเป็นเด็กนะครับโดนทำร้ายร่างกายโจทก์ได้รับบาดเจ็บสมมติว่าโจทก์เป็นเด็ก3เดือนอายุ3เดือนถูกทำร้ายร่างกายโจทถูกโต้แย้งสิทธิ์แต่โจทอายุ3เดือนฟ้องเรียกร้องสิทธิ์เองไม่ได้ก็จะมีบุคคลอื่นที่มาดำเนินการแทนในที่นี้ก็มักจะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมก็แล้วแต่ว่าเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับทีนี้ประเด็นเรื่องบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายกับมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันก็จะไปเข้าสู่กฎหมายครอบครัวนะครับในกรณีบิดาเนี่ยก็ต้องมีการจดทะเบียนรับรองบุตรหรือจดทะเบียนสมรสกับมารดามาก่อนแล้วบุตรจึงเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาคนนั้นแต่ถ้าเป็นมารดาเนี่ยเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายเสมอนะฮะก็จะอยู่ในน่าจะเป็นมาตรา1447 1446นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทีนี้ถ้าโจทย์เป็นคนไร้ความสามารถครับคนไร้ความสามารถถูกโต้แย้งสิทธิ์คนไร้ความสามารถก็มีสิทธิ์เรียกร้องแต่ว่าเขาเรียกร้องเองไม่ได้กรณีนี้ก็อาจจะมีผู้แทนโดยชอบธรรมขอให้สังเกตนะฮะคำว่าผู้แทนโดยชอบธรรมในวิแพ่งเนี่ยมันกินความรวมถึงบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดามารดาด้วยความหมายมันไม่ได้ทับซ้อนกับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งหมดนะฮะคำว่าผู้แทนโดยชอบธรรมในวิแพ่งเนี่ยอยู่ในคำนิยามมาตรา1อนุ13นะฮะหมายความว่าบุคคลตามกฎหมายที่มีสิทธิ์ดำเนินการแทนบุคคลผู้ไร้ความสามารถหรือบุคคลผู้ซึ่งต้องให้คำอนุญาตหรือให้ความยินยอมแก่ผู้ไร้ความสามารถตัวบทใช้คำว่าผู้ไร้ความสามารถเนี่ยคำว่าผู้ไร้ความสามารถกินความรวมถึงคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้แล้วก็คนวิกลจริตด้วยนะครับผู้แทนโดยชอบธรรมในวิแพ่งมันเลยกว้างมากกว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองมีความหมายกว้างกว่านั้นโอเคนะฮะทีนี้ในกรณีถ้าโจทย์เป็นผู้เยาว์แล้วไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมพ่อแม่ตายหมดไม่มีญาติผู้ใหญ่นะครับไม่มีใครเป็นผู้ปกครองก็อาจจะมีการตั้งพนักงานอัยการมาเป็นผู้แทนเฉพาะคดีช่วยดำเนินคดีเฉพาะคดีแพ่งที่ฟ้องกันแต่ไม่ได้มีอำนาจปกครองในชีวิตประจำวันจะต่างกับกรณีที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์หรือผู้ปกครองที่มีอำนาจในการปกครองดูแลผู้เยาว์ในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็สามารถดำเนินคดีในคดีแพ่งได้ด้วยโอเคนะครับอันต่อมาครับทนายโจทก์กับทนายจำเลยครับนะครับทนายโจทก์กับทนายจำเลยเนี่ยอันนี้ต้องมีหนังสือแต่งตั้งเหมือนกันถ้าไม่มีหนังสือแต่งตั้งก็จะไม่มีอำนาจดำเนินคดีหรือถ้ามีหนังสือแต่งตั้งก็ต้องบอกต่อด้วยนะว่ามีอำนาจอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอำนาจดำเนินคดีในศาลชั้นต้นถ้าอยากให้มีอำนาจดำเนินคดีในชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาก็ต้องระบุขอบเขตอำนาจต่อไปด้วยตามกลุ่มมาตราของอำนาจทนายในเรื่องการแต่งตั้งทนายนะครับมีบุคคลอื่นที่อาจจะได้เกี่ยวอีกครับก็คือเสมียนทนายครับเสมียนทนายมีทั้งฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยเสมียนทนายก็คือคนที่เป็นผู้ช่วยทนายครับ
อันนี้หมายถึงอาจจะมีฐานะเป็นทนายที่มีใบอนุญาตทนายก็ได้แต่ไม่ใช่ทนายที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นทนายในคดีนี้นะครับและทนายที่เป็นเจ้าของดูแลสำนวนคดีนั้นของฝ่ายโจทก์เนี่ยอาจจะไม่ว่างหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาช่วยดำเนินการหรือยื่นเอกสารบางอย่างเนี่ยก็จะตั้งบุคคลอื่นเนี่ยเป็นเสมียนทนายนะครับแต่อาจจะมอบให้บุคคลอื่นมาเป็นครั้งคราวก็ได้เราก็อาจจะเรียกว่าผู้รับมอบฉันทะนะครับผู้รับมอบฉันทะในทางปฏิบัติมีหลายครั้งที่พวกเราสับสนกันระหว่างผู้รับมอบอำนาจกับผู้รับมอบฉันทะคำว่าผู้รับมอบอำนาจเนี่ยหมายถึงมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนะฮะมอบอำนาจจากตัวความคนที่มีสิทธิ์คนแรกในคดีเลยเนี่ยแต่ถ้าผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์แค่ดำเนินการบางอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะเป็นแค่ยื่นเอกสารรับฟังคำสั่งศาลนะฮะแต่ไม่ได้มีอำนาจในการฟ้องคดีและไม่ใช่สิทธิ์ของตัวผู้รับมอบฉันทะนะฮะเป็นสิทธิ์ของตัวความอ่ะโอเคทีนี้คนที่จะเข้ามาในช่วงไหนบ้างมีคนอื่นเข้ามาอีกที่เกี่ยวข้องนะฮะเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะโจทก็คือคนฟ้องคดีถ้าโจทเป็นนิติบุคคลนะครับก็จะมีผู้แทนโดยผู้แทนของนิติบุคคลก็คือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตรานิติบุคคลสามารถทำการแทนนิติบุคคลได้ทุกอย่างเวลายื่นฟ้องต้องให้กรรมการลงลายมือชื่อนะครับคนต่อมาผู้รับมอบอำนาจโจทอันนี้ก็แล้วแต่ว่าโจทคนธรรมดามอบอำนาจให้บุคคลใดมาฟ้องคดีแทนไหมนะครับหรือโจทนะครับเป็นนิติบุคคลไม่ได้มาด้วยตัวเองก็จะมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมาฟ้องคดีแทนประเด็นนี้ต้องมีหนังสือมอบอำนาจถ้าไม่มีจะถือว่าการทำการของบุคคลอื่นเนี่ยไม่เป็นการกระทำการที่ไม่มีอำนาจนะครับคนต่อมาผู้แทนโดยชอบธรรมอันนี้ต้องแล้วแต่ว่าตัวโจทหรือตัวจำเลยเป็นผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนวิกลจริตหรือไม่ถ้าใช่ก็อาจจะต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมอันนี้ผมบอกแล้วครับผู้แทนโดยชอบธรรมในวิแพ่งกว้างกว่าคำว่าบิดามารดานะครับคำนิยามยังอยู่ในมาตรา1อนุ13นะฮะผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยมาตรา1อนุ13นะฮะวิแพ่ง1อนุ13โอเคนะครับ อันต่อมาทนายต้องมีหนังสือแต่งตั้งทนายนะผมพูดซ้ำแล้วนะทนายต้องมีหนังสือแต่งตั้งทนายนะถ้าเป็นสอบใบอนุญาตว่าความตรงนี้เราจะเรียกใบแต่งทนายนะครับใบแต่งทนายถ้าแต่งทนายเข้าแล้วเปลี่ยนได้นะฮะเปลี่ยนตัวได้แล้วก็ถ้าทนายเปลี่ยนตัวเนี่ยจะถอนตัวเองทันทีไม่ได้นะต้องหาคนอื่นมาแทนก่อนแล้วตัวเองค่อยออกไปจากคดีได้นะฮะอันนี้ต้องอยู่เพื่อรักษาประโยชน์ให้โจทก์หรือจำเลยก่อนที่จะจนกว่าจะมีทนายคนใหม่เข้ามาดำเนินการเหตุผลส่วนใหญ่ที่ถอนก็มักจะบอกว่าแนวทางการต่อสู้ไม่เหมือนกันนะครับหรือว่ามีเหตุจำเป็นอย่างอื่นนะครับทีนี้เวลาชุดแรกครับคนเริ่มต้นคดีเนี่ยโจทก์โดนจำเลยโต้แย้งสิทธิ์หรือโจทย์โดนจำเลยละเมิดนะครับก็เลยมาฟ้องคดีโจทยื่นฟ้องปกติโจทยื่นฟ้องด้วยเองถ้ามีความสามารถเต็มนะฮะบรรลุนิติภาวะแล้วโจทย์มักจะจ้างทนายนะฮะยื่นฟ้องคดีทั่วไปก็มีโจทย์ทนายโจทย์จำเลยทนายจำเลย4คนนะครับเวลายื่นฟ้องบางทีตัวทนายไม่ได้มายื่นเองก็อาจจะมอบอำนาจให้เสมียนทนายหรือผู้รับมอบฉันทะมายื่นฟ้องได้นะครับยื่นฟ้องยื่นฟ้องเสร็จจะเข้าสู่กระบวนการศาลตรวจรับตรวจคำฟ้องนะฮะว่าจะรับหรือไม่รับถ้าศาลสั่งรับฟ้องจะเข้าสู่ขั้นต่อไปเป็นการส่งหมายในขั้นส่งหมายเนี่ยนะฮะคนที่มาเกี่ยวข้องก็คือเจ้าพนักงานของศาลในตัวกฎหมายเนี่ยกำหนดว่าให้เจ้าพนักงานของศาลเนี่ยนำหมายเรียกสำเนาคำฟ้องไปส่งให้จำเลยที่ภูมิลำเนาทำไมถึงให้เจ้าพนักงานของศาลไปรู้ไหมครับเพราะกลัวว่าโจทย์จะไม่ไปส่งณภูมิลำเนาของจำเลยแล้วก็เพื่อความเป็นกลางนะครับก็เลยให้เจ้าพนักงานของศาลเนี่ยเป็นคนดำเนินการแทนนะครับถ้าส่งได้หรือส่งไม่ได้ก็ให้ทำรายงานต่อศาลมาหลังจากนั้นถ้าจำเลยได้รับหมายเรียกสำเนาคำฟ้องเนี่ยจำเลยโดนฟ้องอยู่คนเดียวนะฮะพอรู้ตัวว่าตัวเองโดนฟ้องเนี่ยจำเลยโดยส่วนใหญ่ก็ต้องไปหาทนายละอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจำเลยเป็นคนธรรมดาหรือนิติบุคคลถ้าจำเลยเป็นนิติบุคคลนิติบุคคลทำการแทนโดยผู้แทนนิติบุคคลจะแต่งตั้งทนายก็ต้องมีหนังสือมอบฉันทะหนังสือรับรองนิติบุคค
แล้วก็หนังสือที่เรียกว่าใบแต่งทนายเนี่ยแต่งทนายแต่งตั้งทนายนั่นเองเข้ามาให้สู้คดีแต่งตั้งทนายเสร็จแล้วก็ต้องยื่นคำให้การภายในกำหนดเวลาถ้าไม่ยื่นในกำหนดเวลาจะกลายเป็นเรื่องขัดนัดยื่นคำให้การด้วยอันนี้ก็จะมาเกี่ยวข้องกันอีกนะครับทีนี้ถ้ายื่นคำให้การแล้วขั้นต่อไปในระหว่างนี้นะฮะก็จะเข้าสู่ชั้นชี้2สถานในระหว่างนี้เนี่ยตั้งแต่โจทยื่นฟ้องแล้วศาลสั่งรับฟ้องเนี่ยคดีเข้าสู่ระหว่างพิจารณาแล้วนะฮะอยู่ในระหว่างพิจารณาเนี่ยแล้วส่งหมายเรียกให้จำเลยถ้าจำเลยโดนฟ้องปุ๊บสมมุติว่าในคดีนั้นน่ะจำเลยเป็นลูกจ้างทำละเมิดโจทย์นะครับแล้วมีนายจ้างของจำเลยนะครับโจทย์ฟ้องแต่จำเลยแต่ไม่ได้ฟ้องนายจ้างจำเลยสมมุติว่าจำเลยละเมิดในทางการที่จ้างของนายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานนะครับกรณีนี้นายจ้างที่ไม่ได้โดนฟ้องเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นคนนอกคดีนะครับนายจ้างที่ไม่โดนฟ้องเนี่ยสามารถยื่นคำร้องขอเข้ามาในคดีได้ไอ้ที่เข้ามาได้เข้ามาโดยฐานเรื่องร้องสอดมาตรา57ซึ่งประเด็นอาจจะเป็นร้องสอดตาม57อนุ2เพราะว่าถ้าเป็นนายจ้างทำละเมิดลูกจ้างทำละเมิดในทางเทอมที่จ้างนะฮะนายจ้างร่วมรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425 426เนี่ยแต่ว่าโจทย์ฟ้องแค่จำเลยที่เป็นลูกจ้างแต่ไม่ได้ฟ้องนายจ้างมาซึ่งถ้าคำพิพากษาศาลตัดสินแล้วมันอาจจะไปเลี้ยเบี้ยกับตัวลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานได้กรณีนี้นายจ้างเองที่เป็นคนนอกอาจสมัครใจยื่นคำร้องสอดเข้ามาตาม57อนุ2เข้ามาเป็นจำเลยร่วมกับลูกจ้างของตัวเองที่โดนฟ้องไปก่อนที่เข้ามาเพื่อว่าจะต่อสู้ในคดีแรกถ้าได้ความว่าลูกจ้างทำละเมิดแต่ไม่ได้ในทางการที่จ้างนายจ้างรอดไม่โดนฟ้องอีกนะฮะหรือถ้าเข้ามาแล้วบอกว่าที่ลูกจ้างโดนฟ้องเนี่ยไม่ใช่การทำละเมิดก็ทั้งนายจ้างและลูกจ้างก็รอดทั้งคู่นะครับก็อาจจะสู้เข้ามาในคดีนี้ได้นะครับทีนี้พอบุคคลภายนอกเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะนายจ้างคนเดียวนะครับสมมติว่าท่านในกรณีเนี้ยนายจ้างลูกจ้างไปทำสัญญาประกันอาจจะมีบริษัทประกันขอเข้ามาด้วยนะครับในถ้ายิ่งถ้าเป็นประกันวินาศภัยหรือประกันภัยค้ำจุนนะครับก่อความเสียหายและตัวลูกจ้างอาจต้องรับผิดและมีสิทธิ์ไปไล่เบี้ยเอาบริษัทประกันได้เนี่ยบริษัทผู้รับประกันก็อาจจะร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความด้วยโดยเข้ามาเป็นจำเลยร่วมนะฮะในที่นี้มีจำเลย3คนก็จำเลยที่1เป็นลูกจ้างจำเลยที่2เป็นนายจ้างจำเลยที่3เป็นบริษัทประกันนะครับเราจะเรียกทั้ง3คนนี้ว่าจำเลยร่วมนะครับเป็นคู่ความร่วมในฝ่ายจำเลยนะครับโอเคนะฮะทีนี้เวลาที่เข้ามาในคดีแล้วเนี่ยถ้าศาลอนุญาตก็จะมาเป็นคู่ความในคดีซึ่งมีผลว่าถ้าศาลตัดสินพิพากษาไปเนี่ยทุกคนที่เป็นคู่ความในคดีโดนผลของคำพิพากษาด้วยคนที่โดนผลของคำพิพากษาเนี่ยจะมีตัวจำเลยนะครับแล้วก็ตัวคนนอกที่ร้องสอดเข้ามาแต่ว่าในส่วนของผู้รับมอบอำนาจเนี่ยเขาแค่รับมอบอำนาจมาคำพิพากษาไม่ได้ผูกพันเขาเป็นการส่วนตัวนะฮะเขารับมอบอำนาจจากจำเลยหรือรับมอบอำนาจจากโจทก์คำพิพากษาผูกพันโจทก์จำเลยแต่ไม่ได้ผูกพันผู้รับมอบอำนาจด้วยแล้วก็คำพิพากษาไม่ได้ไปกระทบกับเสมียนทนายหรือผู้รับมอบฉันทะหรือตัวทนายนะฮะที่อาจกระทบไปก็อาจจะมีพวกฝ่ายชนะได้ค่าธรรมเนียมศาลที่ศาลอาจจะสั่งให้ตามคำพิพากษานะครับคนที่เกี่ยวข้องในคดีครับจะมาในชั้นสืบพยานครับสื่อพยานจะมีบุคคลภายนอกครับในที่นี้ก็จะมีพยานบุคคลครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเองนะฮะเรามักจะเรียกว่าประจักษ์พยานอันต่อมาครับถ้าเป็นบุคคลอื่นก็คนที่ไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเองแต่ว่ามีความรู้ทางวิชาการสามารถให้ความเห็นหรือให้ความรู้ทางวิชาการแล้วพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีได้ในกลุ่มนี้มันก็จะมีพยานผู้เชี่ยวชาญกับพยานผู้มีความรู้เชี่ยวชาญต่างกันยังไงพยานผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็คือพยานที่จบมีวุฒิการศึกษาด้านนั้นเป็นการเฉพาะนะฮะแต่พยานที่มีความรู้เชี่ยวชาญเนี่ยมักจะเป็นเรื่องทำงานบ่อยๆโดยที่ไม่ได้มีวุฒิการศึกษานะฮะทีนี้เอกพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยศาลแต่งตั้งแต่พยานที่มีความรู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะเป็นเรื่องที่
มีความรู้จากประสบการณ์ทำงานนะครับซึ่งทั้งสองกลุ่มเนี้ยพยานผู้เชี่ยวชาญกับพยานผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะเป็นพยานที่มาให้ความเห็นนะครับไม่ได้เป็นคนที่รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเองแค่มาให้ความเห็นว่าเรื่องนี้ตามข้อจริงคุณผิดตามข้อทฤษฎีความรู้หรือศาสตร์นั้นๆเนี่ยเรื่องราวควรจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ถ้าสืบพยานกันเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปพิพากษาเสร็จถ้าพิพากษามันจะเกิดการแพ้ชนะนะครับของคู่ความคนชนะเราจะเรียกว่าเจ้าหนี้ตามความพิพากษาคนแพ้เราเรียกลูกหนี้ตามความพิพากษานะครับอันนี้ก็คือบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีแพ่งโอเคไหมครับอ่ะทีนี้ผมแถมให้จุดที่หลายคนมักจะงงครับงงหลายคนงงมีมาตรา42ครับ42เราเรียกคู่ความมรณะคำว่าคู่ความมรณะเนี่ยหมายถึงใครมรณะครับถ้ามีโจทย์มีผู้รับมอบหน้าโจทย์ผู้แทนโดยชอบธรรมของโจทย์ทนายโจทย์เสมียนทนายโจทย์ผู้รับมอบฉันทะของโจทย์กรณีคู่ความมรณะเนี่ยหมายถึงใครตายถ้าเป็นฝ่ายโจทย์ใครตายนะครับสมมติถ้าเป็นฝ่ายโจทย์คนที่เป็นคู่ความมรณะเนี่ยหมายถึงเฉพาะตัวโจทย์ประเด็นนี้คู่ความมรณะเกิดได้เฉพาะกรณีนิติบุคคลกรณีบุคคลธรรมดานะฮะนิติบุคคลไม่มีทางตายนะฮะนิติบุคคลมีแต่เลิกบริษัทแต่ไม่มีตายในกรณีนี้เพราะนั้นถ้าใช้คู่ความมรณะเนี่ยต้องหมายถึงตัวความในที่นี้ก็คือตัวโจทย์ที่เป็นบุคคลธรรมดากับตัวจำเลยที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับโจทย์กับจำเลยนะถ้าสองคนนี้ตายเมื่อไหร่เนี่ยคู่ความมรณะทีนี้คู่ความมรณะสมมติว่าถ้าเป็นจำเลยตายครับถ้าจำเลยตายนะฝ่ายจำเลยตายปุ๊บมาตรา42ทำงานวิแพ่ง42วิแพ่ง42จะส่งต่อไปยังมาตรา43กับ44บอกว่าถ้าคู่ความมรณะนะฮะคนที่ขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ก็จะมี1ทายาทของจำเลยผู้จัดการมรดกของจำเลยผู้ปกครองทรัพย์มรดกของจำเลยแต่ถ้า3คนนี้ไม่ได้เข้ามา3คนนี้ถ้าขอเข้ามาแทนที่จำเลยจะเข้ามาตามมาตรา43แต่ถ้า3คนนี้ไม่สมัครใจเข้ามานะฮะไม่สมัครเข้าใจเข้ามาแทนที่ตัวจำเลยแต่โจทรู้ว่ามีคนใดคนหนึ่งที่เป็นทายาทแต่ไม่ยอมเข้ามาโจทก็อาจจะยื่นคำร้องต่อศาลตามมาตรา44วิแพ่ง44ให้เรียกคนที่เป็นทายาทของจำเลยเข้ามาแทนที่จำเลยเพื่อสู้คดีต่อดูพีเวิร์ดเอ๊ะบางคนบอกอ้าวมันไม่ใช่เรื่องร้องสอนเหรอก็คนนอกคดีเป็นคนนอกจริงครับแต่ว่าเขาเป็นคนนอกแต่มีฐานะเป็นทายาทหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกหรือเป็นผู้ปกครองทรัพย์ด้วยเพราะนั้นเวลาใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกหมวดนะฮะเวลาที่จะเข้ามาเนี่ยต้องเป็นกรณีที่จำเลยตายนะฮะหรือโจทก์ตายถึงจะใช้คู่ความมรณะแต่ถ้าโจทก์ไม่ได้ตายจำเลยไม่ได้ตายเนี่ยเราไม่ได้ใช้คู่ความมรณะอันนี้ถึงจะใช้ลองสอด57โอเคไหมครับทีนี้ไอ้ผู้จัดการมรดกจะเป็นผู้จัดการมรดกได้เนี่ยต้องเกิดจากคำสั่งศาลนะครับเพียงแต่มีพินัยกรรมเป็นผู้จัดการมรดกก็ใช้ได้เพียงแต่กรณีนี้โดยหลักแล้วต้องยื่นคำสั่งศาลยื่นร้องขอต่อศาลให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่งถึงจะมีฐานะเป็นผู้จัดการมรดกโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับทีนี้โดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ก็จะไม่มีผู้จัดการมรดกทายาทคนใดคนหนึ่งก็จะยื่นคำร้องขอต่อศาลตามมาตรา4จตวาเพื่อให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการมรดกโดยอาจจะแต่งตั้งทายาทหรือแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ามาเป็นผู้จัดการมรดกก็ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นจำเลยตายแล้วทายาทของจำเลยเนี่ยยื่นคำสั่งศาลนะฮะยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลใดมาเป็นผู้จัดการมรดกบุคคลนั้นก็ยื่นคำร้องขอเข้ามาแทนที่จำเลยได้นะครับแล้วสู้คดีแทนไปโอเคนะครับถ้าเป็นตัวความตายนะถึงจะเป็นกรณีคู่ความมรณะมาตรา42ทายาทขอเข้ามาตาม43ถ้าทายาทไม่เข้ามาคู่ความฝ่ายตรงข้ามยื่นคำร้องต่อศาลตามมาตรา44ถ้าไม่มีใครเข้ามาในเวลา1ปีไม่ว่าทายาทไม่สมัครใจเข้ามาเองหรือโจทก์หาไม่เจอเลยไม่ได้ยื่นคำร้องมาเนี่ยศาลจำหน่ายคดีโอเคนะฮะอันนี้มาตรา42 43 44อันต่อมาแล้วถ้าผู้รับมอบฉันทะตายล่ะเราจะทำยังไงประเด็นนี้นะถ้าตัวความไม่ได้ตายแต่ผู้รับมอบฉันทะตายเราก็แค่มอบอำนาจใหม่หรือมอบฉันทะใหม่ผู้รับมอบอำนาจตายนะฮะ
แต่ตัวความไม่ได้ตายเนี่ยตัวความก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้ามาแทนที่และมันไม่ใช่มาตรา43ไม่ใช่42ไม่ใช่43ไม่ใช่44เพราะคู่ความมรณะเนี่ยต้องหมายถึงตัวความเท่านั้นโอเคนะครับสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรมนะฮะถ้าโจทก์จำเลยไม่ได้ตายแต่ไอ้ผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยตายกรณีนี้ก็ไม่ใช่เรื่องคู่ความมรณะอีกเหมือนกันนะฮะจะเป็นเรื่องผู้แทนเฉพาะคดีก็แต่งตั้งผู้แทนโดยชอบธรรมคนใหม่เข้ามาดำเนินการแทนเช่นโจทก์จำเลยเป็นผู้เยาว์ทั้งคู่นะฮะพ่อแม่ของโจทก์กับพ่อแม่ของจำเลยดำเนินคดีแทนเสร็จแล้วพ่อแม่ของโจทก์หรือพ่อแม่ของจำเลยเนี่ยตายแต่โจทก์จำเลยยังมีชีวิตอยู่กรณีนี้ไม่ใช่เรื่องคู่ความมรณะตาม42 43 44นะฮะไม่ใช่เพราะว่าสิทธิ์ที่ฟ้องเป็นสิทธิ์ของโจทก์จำเลยจะเป็นคู่ความมรณะเนี่ยหมายถึงตัวโจทก์หรือจำเลยตายเองถ้าเป็นบุคคลอื่นไม่ใช่เรื่องคู่ความมรณะทีนี้ถ้าเกิดพ่อแม่ของโจทก์หรือพ่อแม่ของจำเลยตายที่เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับมันก็จะเป็นเรื่องแต่งตั้งผู้แทนโดยชอบธรรมคนไหนเพื่อดำเนินการต่อถ้าไม่มีก็ยื่นคำร้องขอให้แต่งตั้งเจ้าพนักงานพนักงานเดี๋ยวพูดแล้วพนักงานอัยการนะฮะพนักงานอัยการเข้ามาเป็นผู้แทนเฉพาะคดีเพื่อดำเนินการแทนเฉพาะคดีนี้เอ้าแล้วถ้าทนายตายล่ะถ้าทนายตายก็แต่งตั้งทนายใหม่ครับก็ไม่ใช่เรื่องคู่ความมรณะอีกเหมือนกันนะครับแต่งตั้งทนายใหม่ก็ไปยื่นคำร้องขอศาลนะครับจำหน่ายคดีชั่วคราวก็ได้ถ้าหาทนายไม่ได้นะฮะแล้วยื่นคำร้องเพื่อให้แต่งตั้งทนายคนใหม่เข้ามาเพื่อดำเนินการแทนต่อสู้คดีแทนตัวโจทก์หรือจำเลยนะฮะในส่วนของแต่งตั้งทนายเนี่ยก็จะเป็นไปกรณีมาตรา60ถึง62นะฮะ60ถึง62ในกรณีที่เสมียนทนายหรือผู้รับมอบฉันทาตายนี่ไม่ได้มีปัญหานะฮะก็ทนายก็มอบหรือแต่งตั้งใครเข้ามาเป็นเสมียนทนายคนใหม่นะฮะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแถมตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวนะฮะแต่พอดีเห็นว่าโหผมไล่ฉามาแล้วคู่ความตายกันหมดเลยสมมุติศาลตายครับผู้ศาลตายอันนี้ไม่ได้อยู่ในวิแพ่งนะฮะไปอยู่ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมก็มาดูก่อนว่าผู้ศาลเสียชีวิตลงตอนไหนถ้าเสียชีวิตในระหว่างพิจารณานะฮะก่อนศาลพิพากษาเราเรียกว่ามีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้เกิดขึ้นในระหว่างพิจารณานะครับตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมก็ทางหัวหน้าศาลจะเป็นคนแต่งตั้งผู้พิพากษาท่านใหม่เข้ามาให้ครบองคณะหรือถ้าผู้ศาลท่านใดตายตอนทำคำพิพากษานะฮะก็ถือว่าเป็นกรณีมีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้เกิดขึ้นตอนพิพากษานะครับอันนี้สิ่งที่ผมพูดตอนหลังเนี่ยมักจะไปปรากฏอยู่ในข้อพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับกำลังพิจารณาคดีกันอยู่มีเหตุจำเป็นเส้นเลือดสมองแตกนะฮะหัวใจวายเงี้ยนะฮะหรือพิพากษามีประเด็นเรื่องปัญหาสุขภาพขึ้นมานะฮะหรือมีการยกย้ายไปทำงานที่อื่นหรือแต่งตั้งอื่นนะฮะอันนั้นก็จะไปเข้าเรื่องเหตุจำเป็นไม่อาจก้าวล่วงได้เกิดขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเกิดขึ้นตอนระหว่างพิจารณาหรือเกิดขึ้นตอนพิพากษาถ้าเกิดขึ้นกับศาลนะแต่ถ้าเกิดขึ้นกับตัวความเนี่ยเราเป็นคู่ความมรณะ42นะครับถ้าเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมนะฮะก็แค่แต่งตั้งขึ้นมาใหม่นะฮะจะเป็นช่วงมาตรา56 58นะฮะ56 56นะครับถ้าเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมนะฮะมาตรา56ถ้าเป็นทนายอยู่ในมาตรา60ถึง60ถึง62นะฮะโอเคไหมถ้าเป็นบุคคลภายนอกเห็นว่าไอ้โจทก์จำเลยฟ้องร้องกันแล้วกระทบสิทธิ์ของตัวเองบุคคลภายนอกก็ขอเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่3นะอันนี้จะเป็น57อนุ1โอเคไหมครับตามนี้นะฮะตามนี้นะฮะทีนี้ถ้าเกิดศาลพิพากษาเสร็จแล้วโจทก์หรือจำเลยค่อยมาตายทีหลังครับอันนี้ก็เป็นทายาทขอเข้าสวมสิทธิ์ในฐานะเจ้าหนี้ตามพิพากษาหรือขอเข้าสวมสิทธิ์ในฐานะผู้ที่จะบังคับคดีส่วนลูกหนี้ตามพิพากษาครับถ้าลูกหนี้ตายครับอันนี้ต้องไปดูกฎหมายมรดกต่อครับเพราะว่าหนี้ตามพิพากษาเนี่ยถ้าเป็นหนี้เงินนะหนี้เงินเป็นกองมรดกเหมือนกันบางท่านงงนะฮะคือในกฎหมายมรดกเนี่ยคำว่ากองมรดกเนี่ยรวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินถ้าศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ตามพิพากษาต้องรับผิดแล้วมันเป็น
ไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวเป็นสิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและต้องรับผิดเนี่ยพอลูกหนี้ตายหน้าที่หรือความรับผิดตกทอดสู่ทายาททรัพย์มรดกอะไรตกทอดสู่ทายาทแต่ทายาทไม่ต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตัวเองได้รับก็จะอยู่ในกฎหมายมรดกมาตรา1599-1600-1601นะฮะไฮไลท์จะอยู่1601นะครับในแง่ของกรณีที่ตายหลังศาลพิพากษานะฮะแต่ถ้าตายระหว่างพิจารณาเนี่ยคู่ความมรณะนะครับอ่ะแล้วถ้าอีกอันนึงตายก่อนฟ้องครับถ้าตายก่อนฟ้องก็ใช้กฎหมายมรดกเหมือนกัน1599-1600-1601นะครับถ้าเป็นฝ่ายโจทก์ตายทายาทของฝ่ายโจทก์ก็ยื่นฟ้องถ้ามีนิติกรรมกันอยู่ก็ยื่นฟ้องอันนี้แต่ว่าต้องระวังนะฮะเรื่องสิทธิเฉพาะตัวหรือสิทธิในทรัพย์สินจะมีผลด้วยโอเคไหมครับอันนี้ก็น่าจะครบทุกคนแล้วมั้ยนะครับมีท่านใดอยากถามประเด็นของคนไหนเพิ่มไหมฮะแยกกันถูกไหมแยกกันถูกไหมนะครับผมพูดถึงตัวโจทย์ไปแล้วนะโจทย์มรณะหรือจำเลยมรณะนะจะเป็นมาตรา42 43 44ฮะ42 43 44ถ้าเป็นคู่ความมรณะนะแต่ถ้าเป็นผู้รับมอบฉันทะอันนี้ไม่มีมาตรานะฮะก็ทำหนังสือมอบอำนาจใหม่เข้าไปนะครับอย่างมากก็มีว่าตรวจว่าเป็นผู้รับมอบอำนาจจริงไหมการมอบอำนาจมาถูกต้องไหมจะอยู่ในมาตรา56นะครับส่วนของ ผู้แทนโดยชอบธรรมอันนี้ต้องเป็นกรณีผู้เยาว์ผู้ไร้ความสามารถนะครับผู้ไร้ความสามารถเนี่ยรวมถึงคนร้ายคนเสมือนร้ายคนวิกลจริตนะบางกรณีอาจจะรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิ์ดำเนินคดีแทนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะรวมถึงเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไหมตามกฎหมายล้มละลายนะฮะเพราะเมื่อไหร่ที่ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเนี่ยอำนาจจัดการทรัพย์สินไปอยู่ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หมดละเวลามีคดีทางแพ่งฟ้องเนี่ยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเป็นคนเข้ามาดำเนินคดีแทนนะครับโอเคท่านใดมีคำถามตรงไหนไหมครับถ้าไม่มีเนี่ยก็น่าจะครบถ้วนอันนี้เหมือนบางคนอาจจะแยกไม่ออกนะว่าคือใครเป็นใครบ้างนะครับใครเป็นใครบ้างเมื่อกี้พูดยังไม่ครบทุกคนมันมีคนนอกที่ขอเข้ามาเนี่ยถ้าคนนอกขอเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่3เนี่ยจะเป็น57อนุ1นะคู่ความฝ่ายที่3คู่ความฝ่ายที่3นี่หมายยังไงคู่ความฝ่ายโจทย์เป็นฝ่ายที่1ฝ่ายจำเลยเป็นฝ่ายที่2ไอ้คนนอกที่ขอเข้ามาแล้วต่อสู้สิทธิ์ทั้งโจทย์จำเลยเนี่ยจะเป็นคู่ความฝ่ายที่3อันนี้57อนุ1แต่ถ้าคนนอกขอเข้ามาร่วมกับโจทย์อันนี้57อนุ2นะถ้าสมัครใจหรือคนนอกขอเข้ามาร่วมกับจำเลยอันนี้57อนุ2แต่ถ้าคนนอกไม่ขอเข้าร่วมแต่คู่ความในคดีเห็นว่าเกี่ยวเขาจะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเรียกคนนอกเข้ามาอันนี้57อนุ3นะครับขอนึกออกนะอันนี้มาตราที่เกี่ยวข้องก็จะมี42 43 44แล้วก็55 55ก็คือโจทย์จำเลยนี่แหละที่เป็นตัวความเองนะครับแล้วก็56จะเป็นคนที่มาดำเนินคดีในกรณีที่ในตัวความเนี่ยมีความสามารถบกพร่องในแง่ของผู้เยาว์นะฮะคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถนะฮะหรือคนวิกลจริตมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะไลฟ์เท่านี้นะครับผมที่ใช้ความรู้นี้เนี่ยอาจจะไปเกี่ยวโยงกับตอนสอบเนได้สอบใบอนุญาตทนายได้เป็นพื้นความรู้ในการเรียนกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้นะครับบางส่วนเอาไปใช้กับวิอาญาได้บ้างนิดหน่อยนะครับท่านใดเข้าใจกดตัว T หน่อยครับตัว T ชื่อย่อผมตัว T ครับ T หรือ S ก็ได้ครับสิริศักดิ์มีคำถามไหมถ้ามีคำถามถามมาเลยนะครับถ้ามีคำถามถามมาเลยนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มไหมครับถ้ามีสอบถามเลยนะครับตอนนี้ท่านใดเตรียมสอบอะไรบ้างครับบอกให้รู้หน่อยเผื่อถ้าผมว่างเดี๋ยวอาจจะไลฟ์หัวข้อที่อาจจะช่วยท่านในการเตรียมสอบได้บ้างนะครับวีแพงผมพูดไปเกือบหมดแล้วนี่กำลังนั่งคิดอยู่ว่าจะไลฟ์วีอาญาดีไหมถ้าดีไว้ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคนะครับถ้าไม่มีข้อสงสัยวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมท่านใดเตรียมสอบขอให้
สู้ๆนะครับขอให้ทำสอบผ่านได้ด้วยดีโอเคงั้นผมลาแล้วครับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ